พ่อแม่ไปไหนอะคำว่าไม่มีคือท่านเสียอ๋อท่านเสียชีวิตตั้งแต่เมื่อไหร่อะครับตั้งแต่สี่ขวบตั้งแต่เป๋าได้สี่ขวบครับแล้วเป๋าได้เรียนหนังสือไหมทีนี้ไม่ได้เรียนพ่อป้าก็ไม่สนใจการศึกษาของเป๋าคือเท่าไหร่ที่ได้เรียนป.หกไหมไม่ได้เรียนเลยครับเฮ้ยเขาไม่สนใจมึงสัญชาติไทยปะคนไทยครับเป๋าเป็นคนไทยเลยครับที่ไม่ได้เรียนหนังสือกลัวแม่ซิ่งแล้วมึงใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพในเมืองหลวงด้วยอ่ะมันยังมีเด็กที่ไม่ได้รับการศึกษาขั้นต่ำอยู่ในพื้นที่ใจกลางเมืองมหานครกรุงเทพจริงๆเหรอวะเยอะจริงเหรอเยอะเฮ้ยแสดงว่าเป๋ามึงไม่ได้เรียนหนังสือเลยเหรอไม่เรียนครับเพราะว่าเขาไม่สนใจผมเขาก็เลี้ยงดูตามมีตามเกิดไหมแล้วนอกเหนือจากการที่เขาไม่สนใจไม่ดูแลแล้วเนี่ยมันมีพฤติกรรมอื่นๆที่แย่ไปกว่านั้นไหมเช่นทำร้ายร่างกายเขาด่าเขาตีเขาว่าตีแรงขนาดไหนที่ว่าตีตีก็แรงอยู่ครับใช้อะไรตีเราไม้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนที่เขาตีเนี่ยมันรุนแรงขนาดไหนเอาที่แรงที่สุดเท่าที่เราเจอมาในชีวิตนี้กับการอยู่ก็คือเขาตบหน้านั่นคือแรงสุดแล้วคือตบหน้าเพราะอะไรเพราะว่าผมนอนสายนอนตื่นสายหรือนอนดึกนอนตื่นสายครับนอนตื่นสายความที่ไม่ได้เรียนไม่เกี่ยวสิเพราะว่าเราก็ยังใช้ชีวิตอยู่กับคนทั่วไปอยู่กับป้าป้าทำอาชีพอะไรขายเสื้อผ้าครับภายในบ้านหลังนั้นเนี่ยครับนอกจากป้าเรามีใครอยู่บ้างในครอบครัวมีแฟนป้าแล้วก็ลูกสาวของป้าเราก็คือพ่อแม่เสียปุ๊บเนี่ยก็มาอยู่กับป้าครับหลังจากที่คุณดูคลิปตัวอย่างของเราคุณสามารถติดตามดูคลิปเต็มๆทั้งหมดได้ที่ช่อง YouTube@2อย่าลืมตามไปชมเรานะครับ